คิลิยันเอ็มบัปเป้ประกาศไม่ต่อสัญญากับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับนี่คือข่าวใหญ่มากๆในวงการฟุตบอลเรื่องราวเป็นอย่างไรเราจะไปลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่แรกครับย้อนกลับไปในซัมเมอร์ปี2022นะครับเอ็มบัปเป้ณเวลานั้นเนี่ยหมดสัญญากับ PSG แล้วครับจึงย้ายทีมได้อิสระตามกฎบอสแมนครับและเขาก็ตอบตกลงปากเปล่ากับฟอร์เรนติโน่เปเรสครับว่าจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดแต่สุดท้ายครับเรอัลมาดริดเนี่ยต้องอกหักเพราะเอ็มบัปเป้ขอแคนเซิลกระทันหันสาเหตุหลักคือฝั่ง PSG เนี่ยไม่ยอมถอยยื่นข้อเสนอแบบเต็มแม็กซ์สัปดาห์ละ 1.3 ล้านยูโรให้พิจารณาครับด้วยตัวเงินมหาศาลขนาดนั้นนะครับทำให้เอ็มบัปเป้เนี่ยตอบรับข้อเสนอของปารีสเซ็นสัญญา2ปีและมีออปชันพิเศษต่อสัญญาได้อีก1ปีครับแต่หลังจากต่อสัญญากับปารีสเสร็จนะครับผ่านไป1ปีเนี่ยชีวิตของเอ็มบัปเป้ก็ไม่ได้ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงครับผลงานกับสโมสรก็ได้แชมป์ลีกเอิงเหมือนเดิมครับส่วนในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตกรอบเหมือนเดิมและเขาก็ไม่มีโอกาสเข้าใกล้บัลลงดอร์ตามเดิมครับจุดนี้เองครับทำให้เอ็มบัปเป้เนี่ยต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะปล่อยชีวิตเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้หรือเปล่าครับเพราะเขาเองก็อายุ25ปีแล้วยังไม่เข้าใกล้กับการได้บัลลงดอร์เลยด้วยซ้ำวันจันทร์ที่12มิถุนายน2023ที่ผ่านมาครับเอ็มบัปเป้ส่งจดหมาย1ฉบับแจ้งให้สโมสรเปเช่ครับได้รับทราบว่าเขาจะไม่ต่อสัญญากับสโมสรหลังจบซีซั่น 2022-24 ความหมายก็คือเขาขอเล่นอีก1ปีให้กับปารีสครับและก็จะย้ายออกจากทีมทันทีแบบไม่มีค่าตัวตามกฎบอสแมนครับเอ็มบัปเป้เนี่ยอาจจะมีเหตุผลของเขาเองครับแต่ในมุมของปารีสเนี่ยก็รู้สึกผิดหวังอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาเพิ่งจะเสียลีโอเนลเมสซี่ครับและก็เตรียมจะปล่อยเนย์มาร์ออกไปจากทีมดังนั้นก็ไม่แปลกนะครับที่สโมสรเนี่ยต้องการคีย์แมนเบอร์1อย่างเอ็มบัปเป้ให้อยู่กับทีมต่อเป็นแกนหลักไปอีกหลายๆปีครับ PSG เนี่ยไม่คาดคิดนะครับว่าการเปย์เงินมหาศาลก็แล้วการให้ความสำคัญเป็นอันดับ1ในทีมก็แล้วยังไม่สามารถรั้งเอ็มบัปเป้ได้อยู่ครับสำหรับเอ็มบัปเป้เนี่ยเขาได้เปรียบอย่างมากนะครับในการเจรจาคนนี้ครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนอะไรเลยครับคือถ้าเกิดปารีสเนี่ยอยากจะขายเขาย้ายเลยก็ได้ครับหรือว่าถ้าปารีสไม่อยากขายเขาก็สามารถลงเล่นต่ออีก1ปีที่เหลือให้หมดสัญญากันไปและจะได้ย้ายทีมแบบฟรีๆในปีหน้าตอนนี้เนี่ยการตัดสินใจก็เลยถูกโยนกลับมาให้ PSG ครับว่าจะเอายังไงครับโดยพวกเขาเนี่ยมี3ทางเลือกทางเลือกแรกครับก็คือขายเลยตอนนี้ครับต่อให้เหลือสัญญาอีกแค่1ปีเนี่ยแต่เอ็มบัปเป้ถ้าขายเนี่ยก็จะได้เรทราคาประมาณ150-200ล้านยูโรนะครับทางที่2ก็คือใช้เอ็มบัปเป้เต็มๆอีก1ปีไปลุ้นแชมป์ยุโรปกันก่อนระหว่างนี้ก็ควานหาผู้เล่นใหม่มาแทนที่และพอจบซีซั่นก็ค่อยปล่อยให้เอ็มบัปเป้ย้ายแบบฟรีๆครับและทางที่3ก็คือเจรจาหว่านล้อมให้เอ็มบัปเป้อยู่ต่อให้ได้แต่คราวนี้อาจต้องเสียค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีก1เท่าตัวครับคำถามสเต็ปต่อมาครับว่าถ้าเกิดเอ็มบัปเป้คิดจะย้ายในซัมเมอร์นี้จริงๆเนี่ยเขาจะย้ายไปทีมไหนคำตอบก็ชัดเจนที่สุดตั้งแต่แรกก็คือเรอัลมาดริดนะครับทุกคนรู้ดีครับว่าฟอร์เรนติโน่เปเรสเนี่ยชื่นชอบเอ็มบัปเป้ที่สุดแล้วนะครับอยากได้ตัวมาร่วมงานสักครั้งและจังหวะทุกอย่างเนี่ยก็ลงตัวพอดีเพราะว่าตำแหน่งเบอร์9ของทีมว่างอยู่หลังจากที่คาริมเบนเซม่าย้ายไปเล่นที่ลีกซาอุดิอาระเบียนะครับเรอัลมาดริดเนี่ยเป็นทีมที่ร่ำรวยมากพอครับตัวเลข150ล้านยูโรเนี่ยพวกเขาจ่ายได้ครับต่อให้เสียเงินซื้อจูดเบลลิงแฮมมาสดๆร้อนๆก็ตามทีแต่ถ้าให้จ่ายอีกเพื่อซื้อเอ็มบัปเป้เนี่ยก็ยังจ่ายไหวครับแต่ปัญหาสำคัญที่สุดของฝั่งเรอัลมาดริดครับไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของความระแวงครับคำอธิบายก็คือเรอัลมาดริดเนี่ยเคยยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเอ็มบัปเป้ถึง3ครั้งในปี2017 2021และ2022แต่ก็ไม่สำเร็จแม้แต่คนเดียวครั้งล่าสุดเนี่ยโดนแคนเซิลกลางอากาศเลยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นมาคราวนี้เนี่ยฝั่งเรอัลมาดริดก็เลยวางใจไม่ได้ครับว่าเอ็มบัปเป้จะมาไม้ไหนอยากย้ายจริงๆหรือเปล่าหรือว่าทำท่าทางแค่ทะเลาะกับ PSG แล้วพอเรอัลมาดริดยื่นข้อเสนอเข้าไปเนี่ย2ฝ่ายก็คือดีกันได้และต่อสัญญากันอีกรอบนะครับในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยฝั่งเรอัลมาดริดเนี่ยจึงยังออกตัวมากไม่ได้ครับเพราะไม่รู้ครับว่าจะโดนเอ็มบัปเป้ปั่นหัวอีกหรือเปล่าบทสรุปของเรื่องนี้ครับเราเดาใจเอ็มบัปเป้ไม่ได้ว่าคิดอะไรอยู่ครับเขาเบื่อปารีสแล้วจริงๆหรือว่าแค่เล่นเกมอยู่ภาพที่ชัดเจนจะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับจะเป็นเปเช่เรอัลมาดริดหรือว่าทีมอื่นๆเอ็มบัปเป้จะไปอยู่ที่ไหนเราต้องติดตามต่อไปกันอย่างใกล้ชิดครับ